เอางี้ครับคือเราจะสอนใครเนี่ยเราต้องทำให้ตัวเองดีก่อนมาครับแต่ผมเป็นคนจับยาเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกระทำคือไปจับผู้ต้องหาคือค้ายาเสพติดปุ๊บแต่วันหนึ่งปุ๊บผู้รักษากฎหมายกระทำผิดเสียเองเนี่ยความรู้สึกมันช้ำไหมครับครับผมเจอปุ๊บผมเจอในดาบท่านหนึ่งในดาบท่านหนึ่งที่ทำงานร่วมกันมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วเขาเนี้ยคนที่เคยไปซื้อยาเสพติดจากเขาเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังว่าครั้งแรกยาบ้า10 เม็ดในราคา200 บาทครั้งที่2ยาบ้า10 เม็ดราคา200 บาทครั้งที่3ยาบ้า10 เม็ดราคา110 บาทครั้งที่4ยาบ้า10 เม็ดเงิน100 บาทบุหรี่1ซองเป็นตำรวจควรทำไหมครับถ้าถามแล้วถ้าเรื่องจริงถ้าทำอย่างนี้มันเสื่อมเสียทุกองค์กรนะครับองค์กรใหญ่ปุ๊บถามว่าผมรักองค์กรตำรวจไหมผมบอกเลยผมรักทุกองค์กรนะครับแต่ถามว่าถึงขนาดว่าผมบอกได้ปุ๊บผมไปเตือนเขาผมไปเตือนว่าอย่าทำไปเตือนด้วยความนี่คือฐานะเพื่อนร่วมงานยังเตือนในฐานะเพื่อนร่วมงานเพราะว่าคนเราถ้าทำผิดคนเราความผิดได้ครับต้องรู้จักแก้ไขต้องรู้จักปรับปรุงตัวถามว่าคนทำผิดทุกคนเคยทำผิดหมดแหละครับแต่ถามว่าถ้าเขารู้จักปรับปรุงตัวเขาพร้อมทุกคนก็ควรให้โอกาสเขาแต่ครั้งนี้ผมไปเตือนแล้วเตือนเสร็จเขาเหมือนไม่พอใจผมเหมือนเขาจะดึงผมไปเหมือนเขาคือเขาใส่ร้ายว่าผมอะยักยอกยาเสพติดไปอันนี้จริงผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตมาครับคือผมบอกทำไมผมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตผมว่าผมไม่เคยยุ่งอันนี้ในเรื่องนี้ครับแล้วผมว่าเขาดึงเหมือนผมว่าเอาผมไปเกี่ยวข้องด้วยนายดาบตำรวจท่านนี้ก็คือชุดปราบปรามยาเสพติดที่ทำงานด้วยกันที่สพ.เมืองสุพรรณบุรีแล้วเราไปได้รับทราบข้อมูลจากคนที่ไปซื้อยาเสพติดจากตำรวจท่านนี้อย่างน้อยๆใน4 ครั้งเขาทำเอายามาจากไหนคือเป็นของกลางที่ไปจับหรืออยู่ร่วมในขบวนการค้ายาอยู่แล้วในพื้นที่ไอยาบ้าเนี่ยยาบ้าเนี่ยครับผมไม่แน่ใจแต่ถามว่ายาคือบางทีไปค้นไปเจออาจจะยักยอกหรือตกหล่นคือจะไปบอกว่าของกลางบางทียังไม่เป็นของกลางเนี่ยเรานับเนี่ยเป็นของกลางแต่ถ้าบางทีแบบไปหยิบก่อนปุ๊บลักยอกมาก่อนคนไม่รู้ปุ๊บมันก็ยังไม่เป็นของกลางคือถ้าของกลางคือนับแล้วของกลางในคดีครับเพราะมันต้องมียอดครบแต่เนี่ยอาจจะลักแฮปมาก่อนที่จะเรารู้ครับถ้าถึงเวลาถ้ามันบันทึกเป็นของกลางไปแล้วจำนวนมันต้องอยู่ครบครับแต่บางทีมันอาจจะก่อนหน้านั้นเก็บไว้ที่ตัวเองในระหว่างเข้าไปตรวจค้นครับเชื่อว่าเป็นยาจากส่วนนี้ที่เขาขายแต่ว่าที่รับทราบเนี่ยเขาขายให้กับคนที่เรารับทราบมาคือ4 ครั้งครับแล้วพฤติกรรมอื่นๆก่อนหน้านี้อีกอ่ะพฤติกรรมเขาก็นี่สิล้นพ้นตัวอย่างนี้ครับพฤติกรรมก็อ๋อผมชี้แจงว่ามีข่าวออกเป็นปัญหาส่วนตัวผมกับเขาคือเรื่องการยืมเงินกันผมพูดตรงนี้เลยว่าเขายืมเงินทุกคนในชุดสืบสวนเมืองเขายืมเงินทุกคนก็ไม่เคยใช้ทุกคนสำหรับผมเคยยืมเงินผมไป6,000 บาทผมเคยทวง1 ครั้งเขาตีราคาเขาแค่6,000 บาทผมก็เลยไม่นั่นปุ๊บคือการยืมเงินเนี่ยถ้าไม่ใช้เขาก็ยืมผมได้ครั้งเดียวแค่6,000ผมก็ไม่ถือสาอะไรไอ้เรื่องเงินคือจัดประเด็นเลยว่าผมไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ครับแล้วพอเราเตือนเขาแล้วเขาไปทำอะไรที่บอกว่าเหมือนเป็นการใส่ร้ายเราว่าเราก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดด้วยครับวันหนึ่งไปค้นของกลางไอ้ค้นบ้านต้องหาคือก็ยาไม่เจอปุ๊บบางทีมาเจอยาบางทีแบบเขาชอบพูดตอนรับหลังว่าพัดมันเอายาไปขายมั่งอะไรมั่งทั้งจริงไม่เป็นความจริงครับพูดกับคนอื่นครับไปบอกคนอื่นว่าผมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไงครับทั้งจริงผมทำงานมาผมประกันว่าผมไม่เคยเกี่ยวข้องครับครับสุดท้ายคุณชัยพัฒน์พอเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่หยุดพฤติกรรมนี้และยังใส่ร้ายรับหลังพูดกับคนอื่นด้วยเนี่ยนะแจ้งไปที่ผู้บังคับบัญชาไหมบอกครับบอกแล้วไม่คุ้มกับคือระดับเหมือนรายงานกลุ่มครับคือผมบอกว่าค้ายาปุ๊บมันไม่ดีปุ๊บควรหยุดก็คืนหยุดปุ๊บแล้วก็มีการรับทราบของผู้บัญชาระดับสารวัตรว่าให้เรียกมาคุยหัวหน้าชุดเรียกมาคุยปุ๊บครั้งแรกเขาโดนปรับย้ายไปอยู่ชุดหนึ่งคือไม่ใช่ชุดปรับยาเสพติดเขาไปอยู่ชุดทีมายาคือทีมสืบสวนธรรมดาครับแต่ก็ยังอยู่ในโรงพักอยู่โรงพักเดียวกันครับยังอยู่งานสืบสวนอยู่ครับแล้วยังไงพอแค่ย้ายครับแค่ย้ายทีมครับแล้วในแง่ของการดำเนินการภายในกับสารวัตรคนนี้เขาทาอะไรต่อผู้บังคับบัญชาเขาบัญชาคือรับทราบแล้วแต่ก็ผมก็รอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผู้กำกับรู้ไหมผู้กำกับผมไม่คิด คือผู้กำกับอาจจะไม่รู้เพราะว่าในไลน์เนี่ยมันแค่ทีมงานสืบสวนซึ่งขึ้นตรงกับสารวัตรคนนี้เท่านั้นขึ้นตรงกับรองผู้กำกับแต่สารวัตรบอกว่าสารวัตรก็คือไม่มีอำนาจเหมือนกันสารวัตรคือต้องรอให้รองผู้กำกับเนี่ยเป็นคนสั่งแต่สารวัตรบอกว่าผู้บัญชารับทราบแล้วที่การพิมพ์ตอบไลน์มาว่าผมขึ้นว่าคนที่ขายยาส่งวิดีโอคลิปอะไรปุ๊บให้ไปว่าหลักฐานปุ๊บผู้บัญชานี้รับบอกผู้บัญชาเรามีวิดีโอคลิปด้วยเหรอที่เป็นหลักฐานที่เป็นคำสัมภาษณ์ของคนที่เอายามาขายคือเป็นคนซื้อยาอีกครั้งจากพยานครับเราก็ส่งเข้าไปว่านายดาบตำรวจคนนี้เขาไปขายยาให้กับคนนี้ส่งคลิปสัมภาษณ์เข้าไปตัวสารวัตรซึ่งดูแลทีมนี้บอกว่าผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วหยุดได้ก็ควรหยุดนะผู้บัญชารับทราบแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงไหนครับนานหรือยังเดือนธันวาประมาณปลายปีที่แล้วนี่เองพฤศจิกาธันวาครับแล้วหลังจากนั้นคุณชัยพัฒน์ก็รอดูว่าจะมีมาตรการอะไรที่รอดูครับคือเราคาดหวังว่าต้องดำเนินคดีอาญากับนายดาบตำรวจคนนี้เลยอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ได้คาดหวังคือผมคาดหวังว่าคนกระทำความผิดอ่ะมันต้องได้รับการลงโทษคืออย่างน้อยถ้าเขาตั้งกรรมการเขาก็ยังดีอะไรก็ดีปุ๊บในภายในก็ดีว่าถ้าเป็นบทอย่างว่าอย่าทำอีกนะเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นคำซักทอดก็ได้คือมันไม่มีของกลางจริงแต่ถามว่าตำรวจถ้าถามว่าแค่ผัวพันเนี่ยมันก็ควรต้องสอบไหมครับทำไมต้องหลักฐานชัดเจนนะเขามีชื่อต้องสอบให้เป็นปรากฏหลักฐานปรากฏว่าคุณไม่ทำชั่วคุณมาทำงานตรงนี้เพราะยาเสพติดมันเกี่ยวกับอันนี้อยู่แล้วครับมันเป็นผลประโยชน์อยู่แล้วแต่กระบวนการตรวจสอบในโรงพักก็เงียบเลยเงียบครับอ่ะถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งถ้าเขาเงียบก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำงานของเราไม่เห็นจะต้องเอามาเป็นเหตุผลในการลาออกได้ไหมได้ครับแต่ถ้าเขาไปทำคนอื่นนะเขาไปยัดยาคนอื่นความชั่วเล็กน้อยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วยิ่งใหญ่นะครับความเลวร้ายเริ่มต้นเล็กน้อยจากลักวิ่งชิงปล้นครับก็วิ่งเข้ามานะชิงทรัพย์ลักทรัพย์มาต่อไปได้ใจปุ๊บก็ไปวิ่งราวทรัพย์ปุ๊บได้ใจปุ๊บก็ไปปล้นฆ่าเขาอีกมันก็เป็นบ่อเกิดของความเลวร้ายอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่ทำตรงเนี้ยมันก็สังคมก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าแล้วรู้ว่าการจะมาพูดมันก็ต้องแลกกับการลาออกเพราะเราคงยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทำงานเหมือนเดิมแล้วไม่ลาออกแต่มาพูดแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะถ้าเราไม่ลาออกเราก็คงไม่กล้าพูดแบบนี้เหมือนไม้ขีดไฟครับจุดตัวเองครับเพราะว่ารู้ว่าต้องสูญเสียอะไรบ้างที่มาทำกันตรงนี้ครับผมแค่ผมมาพูดเนี่ยผมเสียงานผมเสียเพื่อนร่วมงานผมเสียอาชีพผมอาชีพผมมีความภูมิใจนะคือได้ปรับยาเสพติดคือจับผู้ค้ารายหนึ่งเนี่ยช่วยอีกหลายคนผมคิดตรงนี้แล้ววันหนึ่งเขาเนี่ยมาพรากความภูมิใจผมไปคือเขาทำให้ผมไปจับคนอื่นได้ปุ๊บแล้วทำไมปุ๊บตำรวจด้วยกันเองทำไมผมต้องละเว้นนะครับแล้วผู้บังคับบัญชาก็ดูจะไม่มีการดำเนินการอะไรครับจนทำให้เราตัดสินใจเขียนหนังสือลาออกอันนี้มาคือเขาไม่ทำอะไรปุ๊บแล้วเขาห้ามให้ผมพูดอีกบอกว่าไม่ควรพูดอีกแล้วครูให้จบให้มันจบผมไม่จบครับก็คือครับผมก็รอผมก็รอฝ่ายรัฐเขาก็ดีแต่เขาไม่มีอำนาจฝ่ายรัฐที่เขาคุมงานตรงนี้เขาก็ไม่มีอำนาจเขาบอกว่าเขาเคยคุยผมว่าเขาบอกเขาไม่มีอำนาจเขาว่าต้องอยู่ที่รองผู้กำกับเป็นคนสั่งแต่ผู้กำกับรู้แล้วต้องรอให้เขาปรับย้ายหรือตั้งกรรมการเขาไม่มีอำนาจแต่ผมก็เชื่อว่าผมก็รอมา1 เดือนคือผมรอมามกราคือผมตัดสินใจแล้วตั้งแต่เดือนปีที่แล้วครับตอนเดือนธันวาว่าถ้าเขาไม่ทำอะไรผมก็จะออกครับที่ผมโพสต์แล้วว่าถ้าองค์กรสืบสวนเมืองสุพรรณบุรีปกป้องคนชั่วเดี๋ยวถ้านั้นผมไปเอง